นั่งคุยกันต่ออีกหน่อยเดี๋ยวกูจะนั่งทำรายการไลฟ์สดแล้วใช่ทำมันทำเนี่ยเนี่ยมานั่งไลฟ์สดที่ร้านในโน้ตเนี่ยน่าจะเวิร์กนะก็เชิญน้องนุ่งเพื่อนฝูงพี่น้องมานั่งไลฟ์สดกันน่าจะเวิร์กนะอ่ะมาคุยกันต่อหลายคนเขามองเราพลาดไปยังเบรกที่แล้วเบรกที่แล้วเนี่ยเมื่อเราทำงานมาจากเป็นพนักงานบริษัทมาเป็นพริตตี้เป็นพริตตี้สนามแข่งเป็นนางแบบเป็นอะไรนะน้องบิกินี่โดดน้ำโดดสาปุ้งปังปุ้งปังทุกคนหลายคนก็มองว่าในอาชีพที่เราทำอยู่จนงั้นก็ทั้งเป็นนักแข่งนะบางคนก็ไม่ยอมรับว่างั้นใช่ค่ะเพราะว่าในสิ่งที่เราทำมาหมายความว่าในอาชีพคนจะมองว่าเป็นพริตตี้เนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้สังคมหรอกหรือแม้กระทั่งเป็นนักแข่งอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตก็ไม่ได้สร้างอะไรให้สังคมเท่าไหร่หรอกในมุมเรามองคือในการเป็นพริตตี้ใช่คนอื่นมองเราว่าเราอะวันนึงก็อะไรนะแต่งตัวโป๊ใช่ไหมวันยืนสวยแต่งตัวโป๊ไม่ได้ทำอะไรเขาก็จะคิดกับเราอย่างนี้นะแต่คือจริงๆแล้วอะคือเราก็คือเราโอเคเรายอมรับมันเป็นการดึงดูดถูกไหมถ้าเกิดเราไม่แต่งตัวโป๊มีใครดูไหมคะถ้าไม่มีเลยก็อาจจะน้อยใช่คือถ้าไม่มีเลยที่เขาต้องการมันเช็คง่ายมากมันเช็คเรตติ้งมันเช็คเรตติ้งง่ายมากนะวันไหนถ้าแบบว่าโพสอะไรเรียบร้อยเนี่ยประมาณไลค์300ค่ะแล้วโพสโป๊ประมาณ 2,000 กว่าค่ะเนี่ยประเทศไทยมันเป็นกันอย่างเงี้ยแล้วเวลาจะทำแล้วว่าเขาแต่งตัวโป๊แล้วเวลาจะทำอะไรที่มันแบบดูมีสาระในการทำงานเนี่ยนะมันก็จะเป็นโลกแบบไม่สนไม่รู้ไม่กดผ่านไปถูกต้องดูมอเตอร์โชว์ปีนี้สิมอเตอร์โป๊เยอะไหมมอเตอร์โป๊อย่างนี้นะเราไปมอเตอร์โป๊สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือคนไม่ได้เยอะแต่กล้องเยอะจะบอกว่าคนไม่ได้เยอะแต่ยอดขายใช้ได้นะเพราะว่าคนที่คนเยอะเนี่ยต้องพูดกันตามตรงว่าส่วนหนึ่งเข้าไปเพื่อไปดูพิตตี้ใช่เข้าไปดูพิตตี้ไม่ได้สนใจตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยคอนเซ็ปต์เขาก็อาจจะถูกลืมไปใช่ค่ะการทำงานในมอเตอร์สปอร์ตปีนี้เลยกลายเป็นการทำงานที่ต้องบอกว่ามันย้อนกลับไปหาคอนเซ็ปต์เดิมคือเอาพิตตี้มาเพื่อส่งเสริมการขายใช่ไม่ใช่เอาพิตตี้มาเพื่อนำการขาย แล้วพอมันนำการขายมันกลายเป็นว่าที่ได้กลับมาก็จะมีแต่ตากล้องทั้งมืออาชีพมือโค้ชอาชีพมือสมัครเล่นตากล้องมือถือตากล้องกล้องซ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแอบถ่ายช้อนถ่ายล้วงถ่ายถ่ายข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมีตากล้องถ่ายข้างหน้าแล้วรูปติดมาจากข้างหลังอะฮะจริงๆมีแบบว่าคือมีพี่ตากล้องมาถ่ายอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะแล้วบังเอิญมีอีกคนนึงอ่ะอยู่ข้างหลังซึ่งมีกล้องมือถือเราก้มลงถ่ายอยู่อ่ะแล้วเราใส่กระโปรงเราเห็น2รูปเลยเราจะตอนแรกก็คิดอยู่นะจะตามหาอยู่อ่ะคนที่ถ่ายข้างหลังไม่เห็นใครพี่คิดอะไรอยู่คะแล้วกล้องมันติดมาคือเข้าใจนะว่าความหื่นมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะแต่บางทีก็เก็บมันบ้างก็ดีจริงๆเห็นยากนะเราเซฟแน่นมากเลยนะคะต่อให้แบบต่อให้พี่เห็นแน่นอนจริงๆถ้าเราทำงานกันในวงการพิตตี้นะครับเราจะรู้ว่าน้องๆทุกคนนะครับเขาไม่ได้อยากแต่งตัวโป๊ไปทุกวันหรอกใช่เพราะเขาคงไม่แต่งตัวชุดพิตตี้ไปซื้อข้าวกินข้างทางหรอกนี่เห็นไหมเรายังใส่ชุดเล่นดังนั้นสรุปเลยว่าถ้ามันมีน้องคนหนึ่งนั่งเฝ้าติดตามปออยู่ใน uh-huh. ในโซเชียลมีเดียหรือไปตามงานก็ตามทีวันหนึ่งเขาอยากเป็นอย่างเรา uh-huh. มีอะไรอยากจะบอกเขาบ้างมีอะไรอยากจะบอกเขาบ้างเหรอคะถ้ามีน้องคนหนึ่งก็มีนะมีน้องเข้ามา uh-huh. บอกว่าอยากเป็นแบบพี่สักวันหนึ่งหนูต้องเป็นแบบพี่ให้ได้ พี่ปอก็จะบอกน้องว่าเฮ้ยยังไงก็ได้เป็นอยู่แล้วล่ะขอแค่คือขอแค่มีความอดทนอ่ะคือเราคือก่อนที่พอจะมาเป็นพิตตี้อ่ะมันก็อดทนพอสมควรเหมือนกันนะคือทั้งแบบเอาไว้ว่าศัลยกรรมเราไม่ได้สวยมาตั้งแต่แรกเราอยากเป็นเราก็ศัลยกรรมอ่ะศัลยกรรมทำนมทำหน้าบอกตรงว่าหมดไปเยอะมากหลายแสนด้วยแหละแล้วก็คือแล้วก็น้องคือน้องเขาก็จะบอกว่าแต่คือถ้าคนนั้นอ่ะตอนนี้ก็คือดันน้องเขาเป็นอยู่นะบอกตรงกำลังดันน้องเขาเป็นเลยแหละอยากให้น้องเขาแบบว่าเฮ้ยเดินตามเราอ่ะไปในทางที่ดีถูกต้องประสบความสำเร็จในอาชีพให้น้องเขาเดินถูกทางแล้วก็ไม่โดนสอยไปก่อนกลางทางถูกต้องใช่ไม่มีแน่นอนค่ะถ้าอยู่กับพี่แมลงปอจะไม่โดนสอยกลางทางแน่นอนคือจะบอกว่าไอ้ที่เราพูดว่าโดนสอยกลางทางอ่ะมันเป็นเรื่องจริงๆนะเพราะว่าก็จะมีมนุษย์
กลุ่มนึงที่คิดว่าตัวเองมีศักยภาพพอไม่ว่าจะศักยภาพด้านหน้าตาออปชันนะครับแม้กระทั่งเงินในกระเป๋าแล้วคิดว่าทุกอย่างเนี่ยกูบันดาลได้ทุกอย่างกูได้แน่ๆได้ชัวร์ก็จะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะรอสอยเดอะพิตตี้อย่างเดียวนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกเคยมีคนถามผมตอนเมื่อก่อนผมทำรายการไลฟ์สดมันมีคนถามมาแล้วบอกว่าเห็นพี่แฮกมีโปรไฟล์อยู่กับนางแบบตลอดอยู่กับพิตตี้ตลอดจีบพิตตี้จีบนางแบบยังไงผมตอบง่ายมากนะมึงไม่ต้องไปจีบมันหรอกถ้ามันชอบเดี๋ยวมันเดินมาหามึงเองอ่ะถูกต้องถูกป่ะถูกค่ะถ้าเราชอบเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหาคุณเองนะคะแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยตื้อให้ตายยังไงเขาไม่เอาหรอกทุกวันนี้ก็มีอ้าวมีค่ะทุกวันนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวจะบอกน้องเขามากเลยว่ามึงอย่าไปแต่เวลากูเจอหน้ามึงกูก็ไม่กล้าบอกมึงเพราะว่าจริงๆแล้วคืออาจจะผิดวิธีนิดนึงไม่เยอะไม่นิดอะเยอะเลยดีกว่าจริงๆคือเราเข้าใจความตั้งใจทุกคนอยากจีบผู้หญิงทุกคนอยากมีผู้หญิงสวยๆมาอยู่ข้างๆตัวสิ่งแรกที่คุณควรคิดครับกาลเทศะนะห้วงเวลานะครับแล้วก็วิธีการ